สวัสดีครับกลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอการทำลายแชทบอทด้วยเว็บ Dialog Flow ซึ่งชื่อตัวของลายแชทบอทตัวนี้ชื่อว่า Landy พวกเราจะพามาทำความรู้จักกับลายแชทบอทตัวนี้ว่าสร้างอย่างไรมีวิธีใช้อย่างไรแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นของ Landy มาจากทางบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตัวของผู้ประกอบการต้องคอยตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอดจนถึงจ้างผู้ดูแลที่เป็นแอดมินมาแทนในการจัดการส่วนนี้พวกเราจึงสร้างไลน์แชทบอทตัวนี้เพื่อลดระยะเวลาเพื่อความสะดวกและจัดการต่อข้อมูลการแชทได้ง่ายขึ้นด้วยระบบ AI ที่มีการตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันควันอัตโนมัติแม้จะไม่มีแอดมินก็ตามลักษณะของไลน์แชทบอทตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ทุกอย่างตามที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นมีทั้งการเข้าชมวันนัดหมายตำแหน่งช่องทางการติดต่อและรูปแบบบ้านครับผมครับก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับตัวของ Dialog Pro ที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างไลน์แชทบอทตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับ Dialog Pro นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ intent ว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานพิมพ์มานั้นมีเนื้อความเป็นแบบใดเช่นสวัสดีจ้าดีจ้าหรือคำว่าฮัลโหลสิ่งเหล่านี้ Dialog Flow จะวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานนั้นกำลังทักทายเข้ามาโดยใช้วิธี Natural Language Processing หรือ NPL ขอโทษครับ NLP นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการส่วนต่างๆของแชทบอทอีกด้วยครับขั้นตอนในการสร้างนะครับเริ่มแรกให้เข้าสู่เว็บไซต์ของ Dialog Pro และสมัครผู้ใช้งานเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ให้คลิกไปที่ Create Agent ได้เลยครับจะนำเข้าไปสู่หน้าต่างของการตั้งค่าตัวแชทบอทครับเมื่อเข้าหน้าต่างนี้แล้วให้ตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทยและกดไปที่ Create ครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้เรากดสัญลักษณ์บวกที่ด้านหลังของ Intent นะครับส่วนนี้คือส่วนย่อของ intent ที่เราจะเพิ่มเข้าไปเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลมาตัว AI ก็จะสามารถตรวจจับได้ว่าตรงกับ intent ย่อยใดครับในส่วนของการทำงาน intent นะครับจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆซึ่งขอโทษครับประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับซึ่งก็คือ training phaseaction and parameter และ response ครับ training phase จะเป็นช่วงที่ end user กรอกข้อมูลมาที่ chatbot ตัว dialog flow จะ match ข้อมูลนั้นเข้ากับ intent โดยจะเพิ่มรูปแบบข้อมูลตามความเป็นไปได้ของ end user ในส่วนของ response ครับคือส่วนที่เกิดขึ้นหลังจาก training phase เมื่อ end user กรอกข้อมูลเข้ามาก็จะมีการตอบสนองข้อความกลับไปตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ในส่วนของ action and parameter นะครับ action คือส่วนที่เราสามารถควบคุมได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ข้อมูลของผู้ใช้งานที่กรอกมาตรงกับ intent และส่วนของ parameter จะเช็คค่าที่ผู้ใช้งานได้กรอกมาว่าได้ตรงกับข้อมูลข้อความประเภทใดเช่น21จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นวันที่ซึ่งจะง่ายต่อการคิดโลจิกต่อไปและการตอบสนองกลับครับมาที่ส่วนของการเชื่อมต่อระหว่าง LINE และ Dialog Pro นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Developer แล้วล็อกอินจะขึ้นตามภาพบนซ้ายในสไลด์เลยครับเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว LINE ก็จะพาไปที่หน้า LINE Developer Consoleถัดมาให้เรากด Create a New Provider เมื่อถึงหน้านี้เลือก Create a Messaging API และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ LINE Chatbot เมื่อกรอกเสร็จเราจะต้องกลับไปที่เว็บของ Dialog Pro เพื่อทำการเชื่อมกันต่อครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า Dialog Pro แล้วครับค้นหา Integration ที่แถบเมนูแล้วเลือกกดที่ App LINE ครับก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อมต่อโดยเอาข้อมูลจากหน้าใน LINE ก่อนหน้านี้เอามาใส่ใน
ไลน์ของ Dialogflow ครับและนี่ก็คือ QR Code ของไลน์แชทบอทของกลุ่มเราครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Flow Mapping นะครับโดย Flow Mapping นี้ก็จะแสดงถึง Intent ทั้งหมดที่มีอยู่ใน LINE แชทบอท KL888 นะครับโดย Intent ทั้งหมดมีทั้งหมด5 Intent นะครับประกอบไปด้วย Core Location Reservation View Type และ View House Detail นะครับโดยบล็อกที่เป็นสีเหลืองจะเป็นบล็อกที่ทำงานกับ Back End ส่วนบล็อกที่เป็นสีขาวจะเป็น Normal Block หรือบล็อกปกติทั่วไปนะครับโดยลูกศรที่เป็นเส้นปะนั้นจะเป็นลูกศรที่แสดงถึง optional flow หรือว่าเส้นทางที่ end user จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ส่วนลูกศรที่เป็นเส้นเต็มนะครับก็คือ normal flow หรือเมื่อทำแล้วจะต้องทำบล็อกต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโดย intent call เมื่อเข้าสู่ intent call แล้วจะทำการ return phone number ให้กับ end userต่อไป intent location จะเป็นการ return map ให้กับ end user ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ intent view type ก็จะทำการ return specific menu ให้กับ end user และ view house detail ก็จะทำการ return specific detail ให้กับ end user ส่วน intent สุดท้ายก็คือ reservation ในส่วนตรงนี้ intent จะมีการให้กรอก property id และ date และจะทำการเช็คว่าuser นั้นกรอกมาครบทั้ง2ค่าหรือไม่ถ้าเกิดไม่ครบก็จะทำการถามซ้ำเพื่อที่จะได้ค่าทั้งหมด4ค่านั่นก็คือ time name property id แล้วก็ date นะครับโดยเมื่อได้รับค่าทั้ง4ค่าแล้วก็จะส่งไปที่ back end นะครับเพื่อที่จะประมวลผลและนำไปเก็บไว้ในไฟล์ base system นั่นเองนะครับไปในส่วนของโค้ดนะครับรูปบนซ้ายรูปแรกนี้จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน webhook จะเป็นการ request JSON ไฟล์มาจาก Dialogflow และทำการเข้าสู่ action switcher เพื่อให้ทราบว่า action ที่เข้ามานั้นเป็น action ในหัวข้อ intent ใดเช่น intent reservation yes นะครับหรือว่าในส่วนของ house detail ก็จะเป็นการ call ฟังก์ชันต่อไปตามหัวข้อนั้นๆนะครับโดยถ้าเป็นในส่วนของreservation yes นะครับก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน create reservation ก็จะนำไฟล์ JSON ที่มาจาก Dialogflow นะครับมาแตกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้นะครับ parameters name property id time date โดยในส่วนของ parameter นะครับก็จะเป็นการนำเข้าพารามิเตอร์ว่าคือพารามิเตอร์อะไรแล้วก็ในส่วนของตัวแปร name ก็จะนำค่าของชื่อของ end user นั้นมาเก็บไว้ในส่วนของ property id นะครับก็จะนำ property id มาเก็บไว้ในตัว pro id แล้วก็เก็บ time แล้วก็ date หลังจากนั้นนะครับก็นำค่าทั้งหมดนั้นนะครับส่งขึ้นไปให้กับไฟล์ base data ขออภัยครับไปที่ไฟล์ base นะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลแล้วก็ทำการ return ค่าให้กับ end user นะครับต่อไปในส่วนของ code นะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน view details นะครับเมื่อ end user ต้องการที่จะทราบรายละเอียดของรหัสทรัพย์สินใดๆนะครับก็จะนำเข้าสู่ฟังก์ชัน view detail ตรงนี้นะครับโดยที่ค่าที่เราจะนำเข้ามาก็คือ property id นะครับแล้วก็ทำการ return ในส่วนของคำอธิบายนะครับโดยใช้ property id เป็น index ของข้อมูลครับผมก็ถ้าเกิดอยากศึกษาโค้ดของพวกเราเพิ่มเติมนะครับก็สามารถศึกษาได้ที่ github.com/skromle/cpe310_line ครับเอาละครับก็มาในส่วนของสาธิตนะครับก็จะมีเมนูด้านล่างขึ้นมา4เมนูได้แก่ Type Reservation Location แล้วก็ Call ฮะให้เรากดไปที่ Type แล้วกด Type ปุ๊บจะแสดงหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับมีแบบบ้าน A B C ผมทดลองกดที่แบบบ้าน A ครับจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบบ้านอย่างรูปแบบบ้านตัวอย่างครับผมจากนั้นผมเลยลองกดรายละเอียดครับก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมา
ครับผมลองกดที่บ้านของ447บ้างจะขึ้นมาตามแบบนี้เลยครับจากนั้นผมลองกดอยากชมบ้านบ้างตัวระบบก็จะถามว่าสะดวกเข้ามาวันไหนคะแล้วก็ตอบวันที่ที่เราจะเข้าไปเลยครับสมมติว่าเราเข้าวันที่10นะฮะก็จะถามเวลาต่อมาผมก็จะตอบไปว่าเข้าเวลา18นาฬิกาแล้วตัว AI จะถามชื่อลูกค้าต่อครับแล้วจากนั้น AI จะทำการบันทึกข้อมูลลงในดัตต้าเบสครับเรามาดูที่เมนูถัดไปกันครับถัดไปจะเป็นการขอโลเคชั่นนะครับเมื่อเรากดปุ่มโลเคชั่นปุ๊บตัว AI ก็จะส่งตำแหน่งของแลนดีมาครับแล้วถัดมาก็เป็นคอลก็จะส่งเบอร์โทรมาให้ครับผมและสุดท้ายนี่ก็เป็นการ reservation การชมบ้านครับผม AI ก็จะทำการถามมาแบบเดิมนะครับก็สไลด์ของพวกเราขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับขอบคุณครับ